ำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมนะครับศูนย์การค้าทางทะเลนะครับทูแคนฟุตตี้นะครับมาดูข้อมูลรางวัลก่อนนะครับข้อมูลรางวัลนะครับ 10,000 คะแนนก็ได้เป็น300นะครับ 30,000 เหรียญนะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนนะครับในการเปิดเกาะนะครับมาดูรางวัลสูงสุดกันนะ 50,000 คะแนนนี่ก็ได้ 1,500 นะครับ 1,500 หอยมุกนะแล้วก็ 90,000 เหรียญนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับมาดูหอยมุกนะครับแลกอะไรบ้างนะอ๋อนี่ไง 2,000 หอยมุกนะครับนี่ครับแลกเป็นหินวิญญาณนางฟ้าทะเลนะมีแลกด้วยเนี่ยคือมันก็ดีอยู่นะใครเกลือไม่ได้นางฟ้าทะเลก็สะสมเศษแลกเอาก็ได้นะเนี่ย800ได้เศษเพชรที100ได้เป็นชิ้นส่วนแผ่นที่นะ900เป็นอะไรเนี่ยพิมพ์ตัดคุกกี้นะครับ600ได้เป็นชิ้นส่วน800เป็นดาวทุกกวาดนะครับ10ชิ้น600ได้ทิมส่วนท็อปปิ้ง20นะครับส่วนผมคิดว่า 2,000 นี่แลกเป็นชิ้นส่วนคุกกี้นางฟ้าทะเลผมว่าคุ้มอยู่นะครับนะเนี่ยส่วนรางวัลอื่นนะครับเป็นรางวัลจำกัดนะครับมาพูดถึงสินค้านะครับแนะนำนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นพวงมาลัยนะแล้วก็หัวใจนะส่วนผมไม่มีเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองบรรทุกสินค้าแล้วกันมาทุกไปโอเคจะเป็นอะไรเลยเวลาที่จะถึง10ชั่วโมงโอเคครับก็รอต่อไปนะอันนี้จะเป็นอะไรอ๋อนี่จะเป็นรางวัลนะทำไมนกมันเปลี่ยนไปอ่ะนกเป็นนกเจี๊ยบแล้วอ่ะมันต้องเป็นนกเงือกสิทำไมเป็นนกเจี๊ยบแล้วเนี่ยโอเคครับก็มารีวิวเพียงคร่าวๆเพียงเท่านี้นะอ๋อผมเข้าใจแล้วถ้าเราส่งสินค้าไปนะเราจะได้เป็นคะแนนนะก็มีโอกาสได้เยอะอยู่นะยิ่งสินค้าราคาสูงนะครับก็ยิ่งได้โอกาสคะแนนเยอะอยู่นะครับคะแนนการค้านี่ครับก็ตามนี้เลยเมื่อกี้ผมส่งอะไรไปอ่ะส่งไอ้นี่ไปคะแนน 2,500 โอ้โหโอเคถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้ครับสั้นๆนะครับสวัสดีครับ